มีการเปิดเผยของสื่อต่างประเทศถึงการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงของประเทศอินโดนีเซียโดยมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับผู้ประกอบการของไทยเนื่องจากผู้ประกอบการประมงส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียนั้นเป็นบริษัทสัญชาติไทยส่งผลให้รัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงระงับการทำการประมงในน่านน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาและเข้าตรวจสอบเรือทุกลำที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงและเรือสินค้าของไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเรือที่มีการใช้แรงงานทาสจากการตรวจสอบของตัวแทนรัฐบาลไทยและหน่วยงาน NGO ก็พบว่ามีลูกเรือประมงไทยจำนวนมากที่ถูกรีดใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมไม่มีสัญญาจ้างที่ชัดเจนรวมไปถึงมีการหลอกแรงงานไปอย่างผิดกฎหมายเช่นการมอมยาและการลักพาโดยเมื่อสอบถามไปยังแรงงานก็พบว่าในหน้าค้ามนุษย์เหล่านี้ทำงานกันอย่างเป็นขบวนการและมักจะอยู่ตามแหล่งอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญของไทยเช่นมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นโดยเมื่อขึ้นเรือประมงไปแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถต่อรองอะไรได้อีกต้องทำงานกันอย่างหนักโดยที่ไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนว่าจะได้เงินเท่าไหร่และจะได้กลับบ้านเมื่อใดทำงาน48ชั่วโมงนะครับผลเท่าไหร่นะคะ48ชั่วโมงเลยครับเช้ากลางวันคืนทำอ๋อไม่ได้นอน2วันเลยแล้วมีการทำลายร่างกายไหมคะมันก็มีเป็นบางลำครับถ้าป่วยไข้ทำงานไม่ไหวก็ใจนอนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงถ้าป่วยอย่างนี้ถ้าทำไม่ไหวจริงๆก็บางทีก็หัวหน้าเขาก็กระทืบกระตีค่ะแล้ววันนี้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายไหมคะตอนนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าคิ้วที่แตกเนี่ยโดนหัวหน้าเขาตนตีหมดเลยสภาพความกดดันที่พวกเขาต้องเจอทำให้ต้องเลือกทิ้งเรือขึ้นไปอยู่บนฝั่งแทนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่าไม่มีเอกสารระบุตัวตนเช่นพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวแรงงานประมงทำให้แรงงานบางคนต้องติดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนานกว่า10ปีซึ่งเกาะที่มีแรงงานติดค้างมากที่สุดก็คือเกาะอัมบนโดยแรงงานเหล่านี้มักจะรับจ้างหากินประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยต้องส่งทีมงานเฉพาะกิจเข้าไปช่วยเหลือแรงงานประมงที่อินโดนีเซียซึ่งก็ได้ทยอยส่งกลับมาจำนวนหนึ่งแล้วและล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกเรือประมงจำนวน68คนได้กลับถึงไทยอย่างสวัสดิภาพด้วยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศโดยแรงงานกลุ่มดังกล่าวมีทั้งที่ถูกหลอกไปตั้งแต่แรกและที่สมัครใจไปแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนจึงหนีออกจากเรือมาต่อมากระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ประสานความร่วมมือในการสอบปากคำและขยายผลว่าแรงงานที่กลับมาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ซึ่งก็พบผู้เสียหาย2คนจากทั้งหมด68คนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องเข้าเยียวยาเบื้องต้นโดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากข้อมูลที่ปรากฏนะครับตามข่าวที่รับรายงานมาเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรวงษ์สันต์ได้คือพิสูจน์ทราบเลยว่าไอ้ที่รายงานเป็นจริงไม่จริงแล้วก็ทำอย่างโปร่งใสพบไม่พบอะไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอย่างชัดเจนนะครับภายใต้กฎหมายและก็โดยหลัก4ประการนะครับคือคำนึงถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับช่วย2เรื่องของสิทธิชนนะครับ3เรื่องเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ต้องดังเข้มงวดและก็การคุ้มครองเหยื่อที่หายเป็นหลักที่ปฏิบัติของประเทศไทยเลยครับที่ดำเนินการและงานนี้ก็คิดว่าทำอย่างโปร่งใสพิสูจน์ทราบตามเป้าหมายเลยครับและจากการสอบสวนขยายผลเบื้องต้นของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็พบขบวนการในหน้าค้ามนุษย์ที่มีชื่อว่าปอโดยขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดต่อไปซึ่งต่อจากนี้ทางกระทรวงก็จะเริ่มดำเนินการขจัดปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเริ่มต้นจากบังคับใช้กฎหมายให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและมีการตรวจสอบติดตามแรงงานในอุตสาหกรรมประมงเพื่อไม่ให้ในหน้าค้ามนุษย์เหล่านี้มีที่ยืนได้อีกต่อไปและเพื่อเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีของวงการประมงไทย